มาต่อกันในพาร์ทที่2นะฮะพาร์ทแรกเมื่อกี้โดนคุณยายโทรมาขัดจังหวะโดนคุณตาหวดนะสลบไปเลยมาเริ่มกันใหม่เดี๋ยวเราเล่นกันให้จบในพาร์ทนี้เลยแล้วกันนะจะได้เห็นว่าฉากจบเกมคุณตาเป็นยังไงนะครับอะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คือของเล่นบ้านคุณตาหรือว่าคนที่คุณตาจับมาขังเอาไว้แล้วทำไมตัวเล็กอ่ะทำไมตัวเล็กก็ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่าเกมนี้มันจะมีภาพที่ค่อนข้างดูเดือดอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะตัดบางฉากออกไปนะฮะนี่คืออ๋อชิ้นส่วนเครื่องยนต์อ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวหาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก่อนรู้สึกว่ามันจะมีอยู่3อันนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพัซเซิลแรกที่เราต้องไขแต่บอกคุณตามาบอกตรงเลยว่าเกมคุณตานี้มุมกล้องชวนปวดหัวมากใช้วิธีการคลานไปยาวๆนะครับคลานต่ำไปคุณยายไอ้คุณตาก็จะมองไม่เห็นแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันเดินเร็วกว่าเดินปกติด้วยนะเดินปกติได้เดินช้าแต่ถ้าเกิดนั่งยองๆก็เดินเร็วนี่ตรรกะอะไรของเกมคุณตาเนี่ยมาแก้พัซเซิลไอ้เครื่องนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเครื่องอะไรแต่ให้เดาก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ไอ้รถข้างๆนี่แหละเหลืออีก2ชิ้นนะครับกุญแจเทาวางอยู่หน้าห้องเลยนะฮะลูกกุญแจไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยในห้องมีอะไรบ้างได้ยินเสียงคุณตาเดินอยู่นะครับแต่ห้องนี้มันเป็นทางตันของว่างเต็มเลยฮะเอ้าชิ้นส่วนเครื่องยนต์อีกแล้วเออนี่ถ้าบอกว่าถ้าเกิดซ่อมเครื่องยนต์เสร็จแล้วเอาไปใส่รถแล้วขับรถได้นิดจะเป็นอะไรที่หามากเลยนะฮะคือเครื่องยนต์แต่สภาพรถมันไม่เข้ากันเลยดูถ้ามันยังขับได้นี่คือไม่ใช่แล้วเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะฮะเหมือนเป็นท่ออะไรสักอย่างเอ้ยโอ้กุญแจแดงอยู่ตรงนี้เลื่อยไม้ก็ไม่เห็นได้เลื่อยลังก็ไม่ได้ต้องตัดวงจรไฟฟ้าล่างก่อนแล้วก็ค่อยเดินผ่านประตูแดงไปเครื่องอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรถือติดมือไว้นะฮะกุญแจเขียวไม่รู้ใช้ไขห้องไหนเล่นจัมป์สแกร์เหมือนหนังจูออนเลย ไปเล่นกับยายนุ้นไปยายแกเหงาอยู่อะชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วโอ้คุณตาไม่เห็นจริงเหรอคุณตาบ้านนี้คือเดินปกติจะช้านะครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นยืนนิดโอกาสแกจะเห็นน้อยมากนอกจากว่าจะชนแกจริงๆอ่ะใช้วิธีการคลานต่ำไปเรื่อยๆนะครับได้ทั้งความเร็วได้ทั้งความเงียบแต่ว่ามุมกล้องนี้คือแปลกๆไงก็ไม่รู้ชิ้นสุดท้ายแล้วครับแล้วยกเครื่องไปใส่ที่รถอย่าบอกนะว่าสมจริงมากคืออ่ะยอมได้ขวานมาเอาขวานไปทำอะไรขับได้ไหมเนี่ยขับออกไปเลยก็ได้มั้งถ้าเกิดมันจะขับได้ขนาดนี้ละชนกำแพงไปเลยดีกว่ามั้งหรือว่ามันเป็นแค่กลไกให้เลื่อนไปเฉยๆไม่ได้ขับพอเข้าใจได้เอางัดไม่ได้อะแต่มันเป็นรูปมือขึ้นแสดงว่าใช่ดิไม่เห็นงัดเลยเอานี่ไงงัดละโอ้เดี๋ยวดิเออแต่ยังไม่มีกุญแจทองนะฮะไม่รู้อยู่ไหนเสียงแงะไม้นี่เหมือนเอาขวานสับชิ้นส่วนเนื้อเลยใช่ไหมแงะลิฟต์อ่ะใช่จริงๆด้วยพัซเซิลไม่ซับซ้อนนะครับเกมนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าของมันจะแรนดอมเหมือนบ้านคุณยายไหมผมว่าไม่นะเพราะดูแล้วมันมีขั้นตอนลำดับของมันอยู่อ่ะ
คือถ้าเกิดจำได้ว่าอะไรอยู่ไหนก็เล่นรอบ2ได้สบายนะฮะเข้าไงอ่ะต้องใช้กุญแจเขียวป่ะเนี่ยไปเอากุญแจเขียวก่อนค่ายนี้เขาก็ตั้งใจทำเกมมาแบบอิงกระแสคุณยายจริงๆนะทำคุณตามาวิธีเล่นก็คล้ายกันเลยกระแสคุณยายดังก็จัดคุณตามาแต่ผมว่างานเกมคุณยายเนี๊ยบกว่านะแต่ก็เล่นได้ทั้งคู่แหละคนละอารมณ์เงินเราในฐานะคนเล่นก็เล่นไปมีลิฟต์อ่ะบ้านคุณตาคือแบบอะไรอีกแล้วอะไรของเขาอ่ะคนนี้ถ้าเหงาก็ไปหายายได้นะประตูมีประตูเดียวเลยนะฮะกุญแจทองเอ้าเมื่อกี้นอนตอนนี้ยืนกุญแจทองประตูทางมันจำได้ไม่ยากนะครับบ้านหลังนี้นี่ไงไปไหนห้องนี้เก็บอะไรเอาไว้เอ้ามาข้างนอกเลยเหรอเอานี่คือบ้านคุณตานะฮะเอ้าปุ่มเปลี่ยนอีกแล้วแป๊บนึงฮะปรับปุ่มก่อนเหมือนจะเป็นหม้อต้มอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยนั่งคลานเดินได้เร็วกว่าเยอะเลยหัวแพะหน้ากากแป๊บนึงต้องยืนเวลาเปิดลิฟต์จริงๆต้องเปิดจากอันล่างนะมันจะได้ไม่บังต้องไปหาของมาต้มแน่นอนพัซเซิลไม่ซับซ้อนนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าข้างนอกมันจะมีให้เก็บของอยู่ตรงไหนนี่บ้านคุณตานี่เป็นเหมือนเป็นคฤหาสน์เลยนะทางเข้าอ่ะมันยืนช้าตอบสนองช้าอ้าวหัวแกะไม่ใช่แพะนะฮะแกะต้องวางเข็มทิ้งไว้เข็มนี้นะถ้าเกิดให้เดาผมว่าเหมือนกับเกมคุณยายแน่นอนเข็มยาชาครับเอ้ยยาสลบลักษณะเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีอะไรบางอย่างนะฮะผู้หญิงในบ้านตรงนั้นด้วยเหมือนอยู่ๆเธอก็มีทั้งตัวเล็กตัวปกติใส่ยังไงอะอ้าวไม่เห็นมีปุ่มให้ใส่โยนลงไปเลยเหรอโยนแล้วเดี๋ยวมันหายไปแล้วติดบั๊กแล้วเป็นเรื่องเลยนะเกียดเล่นใหม่นะเนี่ยเอาจริงด้วยนี่ไงฮะเกี่ยวข้องกับการทำพิธีจริงด้วยครับว่าแต่คุณตาไปไหนเนี่ยพอตั้งแต่ออกมานอกบ้านนี้ไม่เห็นเลยอย่าบอกนะว่าไปเล่นบ้านคุณยายอยู่เหงาไว้ดิอุ้ยข้อดีของการคลานครับคุณตาไม่เห็นเราแทบจะเหยียบกันอยู่แล้วเนี่ยจังหวะการเดินของแกนี่เหมือนไมเคิลแจ็คสันเลยนะครับถ้ามูนวอล์กนะฮะแต่ว่ามูนวอล์กแบบไปข้างหน้าดีฮะไปคนละทางกับทางที่เราต้องไปด้วยผ้าคลุมนี่เหมือนแบบอะไรนะวันพันช์แมนเลยเหลือหนูกับอะไรอีกอย่างหนึ่งละอยู่3อย่างนะฮะเจอแต่ของว่างใครมันเอาตู้มาวางไว้ข้างนอกเนี่ยข้างบนก็ไม่มีอะไรขาวหน้ากากครับมาแล้วเหลือแต่หนูเอาหน้ากากไปต้มพร้อมกับหัวแกะแล้วก็หนูสูตรสำนักไหนเนี่ยใครเป็นคนคิดค้นสูตรนี้แล้วคุณตาเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือว่าคุณตาจะเป็นหนึ่งในผู้ที่โดนสูตรนี้เล่นงานเอาโยนไปโอ้ไม่ได้ต้องยืนอีกแหมเรียบร้อยอุ้ยคุณตามาเดี๋ยว
นายอย่าจ้องตาเราได้ไหมทำไมนายต้องมองหน้าเราด้วยถือหนูมาเลยนะครับซากหนูหนูจริงหนูปลอมไม่รู้มาครบสูตรแล้วสูตรอะไรปรุงมาโยนไหมโอ้เอาอะไรเนี่ยคุณตาตัวเล็กคุณตามินิแล้วยังไงพาพี่น้องไปเจอกันเหรอคืออะไรเนี่ยเอ้ยอ๋อแต่ว่าคนในบ้านก็ตัวเล็กหรือว่านี่คือคุณตาตัวจริงแล้วที่ไล่เราอยู่คือตัวปลอมหรือว่าอาจจะเป็นโดนของหรือเปล่าเลยต้องใช้ตัวเล็กมาแก้เสียงกรี๊ดด้วยไม่รู้ใครกรี๊ดโอ้ย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 ตกใจเอ้าเขาตีกันเองฮะโอ้มีการร้องไห้ด้วยโอ้ยร้อนเสียงร้องนี่แหละร้องซะใกล้หูเลยอ้าวคุณตาตัวเล็กตีคุณตาตัวใหญ่แล้วก็มีเสียงร้องเสียงกรี๊ดเสียงหอบต้องรอเขาอัปเดตเอาละฮะก็ลองประติดประต่อเรื่องกันดูแล้วกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตานะฮะแล้วในบ้านนั้นมันมีอะไรกันขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม